สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆอีกคลิปนะคะคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทำสปาเกตตี้ทานกันค่ะเราไปดูส่วนประกอบกันนะคะสปาเกตตี้นี้นะคะเราจะใช้เนื้อวัวก็ได้ใช้ไก่ก็ได้นะคะใช้หมูก็ได้ตามฟาร์มที่เราชอบเลยนะคะแล้วก็มีส่วนประกอบก็คือหอมหัวใหญ่ซอยค่ะซอยละเอียดนะคะเส้นสปาเกตตี้ผงซองสปาเกตตี้ค่ะและถั่วเบิร์นเนอร์นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะโดยตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วเราก็ใส่เนยลงไปเลยค่ะพอเนยเริ่มเหลืองและหอมดีแล้วนะคะเราก็ใส่หอมที่เราหั่นไว้ละเอียดนะคะเอาลงไปผัดนะคะผัดให้เหลืองจนหอมเลยนะคะหอมหัวใหญ่นี้เราใช้แค่ครึ่งหัวเท่านั้นนะคะเมื่อเราผัดได้เหลืองและหอมประมาณนี้แล้วนะคะเราก็ใส่เนื้อบดลงไปผัดค่ะเราผัดให้เนื้อจนสุกเลยนะคะการผัดเนื้อนี้นะคะก็เราก็หมั่นคนด้วยนะคะเพราะก้อนเนื้อเราจะได้ไม่ติดกันนะคะไม่ว่าเราจะใช้เนื้อไก่บดหรือเนื้อหมูบดนะคะเราก็ผัดเหมือนกันดังนี้นะคะเมื่อเราเห็นว่าเนื้อสุกแล้วนะคะเราก็ใส่ผงสปาเกตตี้ลงไปนะคะผงปรุงสำเร็จรูปในซองนะคะเราก็เอาไปผัดกับเนื้อแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็รีบเติมน้ำลงไปนะคะจะเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นได้หมดนะคะแล้วก็รีบคนด้วยนะคะเพราะผงปรุงมันคือแป้งผสมค่ะค่อยๆเติมน้ำลงไปคนนะคะไม่ให้เติมครั้งเดียวทีเดียวนะคะค่อยๆเติมแล้วก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะในสัดส่วนนี้นะคะเราใช้น้ำ5เดซิลิตรนะคะรสชาติกำลังดีค่ะผงปรุงสปาเกตตี้ที่เราใช้นี้นะคะเวลาทำแล้วได้สัดส่วนพอดีเลยนะคะไม่เปรี้ยวมากไม่เค็มมากรสชาติอร่อยค่ะแล้วก็ใช้น้ำตามอัตราส่วนที่เราบอกนะคะคือ5เดซิลิตรนะคะใส่เกลือลงไปประมาณช้อนชาค่ะไม่ต้องถึงช้อนชานะคะประมาณครึ่งช้อนชาก็รสชาติกำลังดีค่ะอ
ใส่พริกไทยลงไปค่ะประมาณ1ช้อนชาเลยนะคะหรือแล้วแต่ท่านชอบนะคะเติมน้ำจาก5เดซิลิตรเติมจนหมดนะคะเติมค่อยๆเติมแล้วก็ผัดคนไปเรื่อยๆนะคะเติมผงอโรมาตไป1ช้อนชาค่ะจะทำให้รสชาติดีขึ้นค่ะแล้วเราก็ผัดคนไปเรื่อยๆนะคะใส่ถั่วเบอร์เนอร์ลงไปนะคะอันนี้คือสปาเกตตี้ดับเบิลโปรตีนอีกเช่นกันค่ะในถั่วก็โปรตีนค่ะเนื้อสัตว์ก็โปรตีนค่ะรสชาติเข้ากันได้ดีแล้วก็อร่อยนะคะมีคุณค่าทางโภชนาการยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะแล้วก็ตุ๋นมาได้สัก20นาทีนะคะเนื้อก็จะแตกมันประมาณนี้นะคะสปาเกตตี้ค่ะหน้าตาน่าทานค่ะเดี๋ยวเรามาต้มเส้นกันค่ะเส้นนี้เราก็ต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะก่อนที่จะใส่เส้นลงไปนะคะเติมเกลือเติมน้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็ต้มเส้นประมาณ20นาทีค่ะต้มเสร็จแล้วเราก็ลองมากัดเส้นดูนะคะถ้าสุกแล้วเราก็เอาน้ำออกนะคะจะเด็ดน้ำเราก็เอาเนยลงไปคลุกนะคะเพื่อให้เส้นหอมแล้วก็เส้นไม่ติดกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเส้นพร้อมทานค่ะเราก็เอามาใส่จานพร้อมทานได้เลยนะคะเอาซอสมาราดลงค่ะตกแต่งด้วยใบหอมเขียวนะคะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาน่าทานค่ะอันนี้เราไม่มีชีสโรยนะคะเราก็ทานแบบนี้ได้นะคะขอขอบคุณในการติดตามนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ